Apple เนี่ยได้พูดถึงในงาน WWDC 2020นะครับตัว AirPods Pro เนี่ยมันจะสามารถจำลองเสียงแบบ Surround รอบทิศทางได้ในกลุ่มของ iPhone เนี่ย Apple จะระบุไว้ว่าตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นมาเลยครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกเครื่องเนี่ยจะรองรับเรื่องเสียงถึงระดับ Dolby Atmos นะครับ Netflix ในปัจจุบันเนี่ยในแอปบน iPhone Netflix ไม่ได้ปล่อยสัญญาณเสียง Dolby Atmos มาให้กับ iPhone iPad นะครับถ้าไม่นับเรื่องแบบสตรีมมิ่งหนังเนี่ยมันมีเซอร์วิสไหนมันมีบริการไหนอีกบ้างไหม YouTube ซัพพอร์ตหรือเปล่านะทีนี้ที่เราพูดกันไปทั้งหมดเนี่ยก็คือในฝั่งของหนังที่เราอยากได้เสียง Surround 5.1 แล้วแบบเสียงแบบ Dolby Atmos ที่แบบโหเสียงแบบเครื่องบินมันเฉียวแบบข้างใบหูไปเลยพอละเครื่องบินมันแบบบินแบบผ่านหน้าเราไปในหน้าจอเนี่ยแล้วมันเสยขึ้นไปเนี่ยโหเราอยากให้เสียงเนี่ยมันลอยอยู่เหนือหัวแฟ้วอย่างนี้ไปเลยเนี่ยอันนี้เป็นฝั่งของหนังที่แบบคนดูหนังแล้วแบบเราดูหนังเนี่ยเราอยากได้อรรถรสแบบนั้นให้ได้รู้สึกว่ามันรับเสียงรอบทิศทางใช่ไหมครับทีนี้มาถึงในฝั่งของเพลงกันบ้างดีกว่าว่าตกลงว่าเนี่ยในฝั่งของเพลงนะตอนนี้เนี่ยมันมีบริการแบบเสียงแบบ360องศาไหมมันมีเสียงแบบ Dolby Atmos for Music บ้างหรือเปล่านะครับถ้าตอบเบื้องต้นเนี่ยคือมีครับอันนี้ยินดีด้วยเพียงแต่ว่าถ้าลองนึกดูครับคำถามคือเอาหลักๆก่อนเลยถ้า Apple Supportเรื่องเสียงแบบ360องศาจริงเนี่ยคำถามสำคัญคือแล้ว Apple Music เนี่ยมันจะมีเสียงแบบ360องศาเสียงที่เป็นเพลงแบบ Dolby Atmos เข้ามาให้ฟังหรือเปล่าตรงนี้ยังตอบได้ยากนะครับ Apple ก็ไม่ได้พูดถึงชัดเจนนะครับตั้งแต่ในงาน WWDC และรวมถึงในหน้าเว็บด้วยว่า Apple Music เนี่ยจะมีเรื่องเสียง Dolby Atmos for Music เข้ามาด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยยังต้องรอดูกันแต่ผมว่าถ้าถามผมอะผมเอียงไปทางว่าApple Music อ่ะไม่มีทีนี้มาถึงอ่ะแล้วแบบนี้เนี่ย Spotify จะซัพพอร์ตไหมผมว่า Spotify ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับผมว่า Spotify ไม่น่ามาลงในสนามนี้ไม่น่าเลยครับก็คือ Spotify อยู่นิ่งๆเป็นสตูดิโอปกติแล้วก็หูฟังอันไหนมาดีฉันก็ให้เสียงเธอได้ดีเท่านี้ตามที่ตัวแอป Spotify ให้ได้แค่นั้นเองส่วนว่าในปัจจุบันเนี้ยมันมีเซอร์วิสไหนหรือบริการไหนบ้างที่ตัวเพลงเป็นแบบ Dolby Atmos บ้างก็ต้องตอบว่าใน Trialตอนนี้มีเพลงที่เป็นแบบ360องศา Dolby Atmos ให้ฟังแล้วเพียงแต่ว่าในอุปกรณ์ของ Apple เนี่ยที่รองรับ Tridial แบบ Dolby Atmos เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือตัวของ Apple TV 4K ที่รองรับแต่ถ้ามาเปิดบน iPhone หรือ iPad Pro เนี่ยที่ตามสเปคเนี่ยมันถอดรหัสเสียงตัว Dolby Atmos ได้เนี่ยแต่ใน Tridial บน iPhone เนี่ยเขาไม่ได้ส่งสัญญาณตัวเสียง Dolby Atmos เข้ามาให้ครับก็คือพอเราไปค้นดูเนี่ยมันจะไม่เจอเซกชันที่เป็นเสียง Dolby Atmos อ่ะก็คือเราต้องเซิร์ชว่ามีอัลบั้มไหนบ้างที่เป็นตัวเสียง Dolby Atmos แล้วพอเข้าไปฟังมันก็จะไม่ได้เสียงแบบ Dolby Atmos ครับแต่ใน Tridial จะปล่อยสัญญาณเสียงเป็นแบบ Master หรือ Lossless เข้ามาให้แทนตรงเนี้ยก็คงต้องรอดูกันว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยตอนที่ Apple Update ขึ้นมาเป็นตัว iOS 14ให้กับ iPhone เนี่ยแล้วตัว AirPods Pro มันรองรับเรื่องเสียงขนาดนี้แล้วเนี่ย Tridial เองเนี่ยจะปล่อยสัญญาณเสียงตัว Dolby Atmos เนี่ยเข้ามาในแอปของ iPhone iPad Pro ด้วยหรือเปล่านะครับเรื่องรูปแบบเสียง360องศา Dolby Atmos กับเรื่องเพลงเนี่ยถือว่ายังเป็นเรื่องใหม่อยู่มากๆนะครับเพราะว่าต่อให้ใน Tridial เนี่ยเขาโปรโมทเรื่องเพลงที่เป็นตัว Dolby Atmos for Music เนี่ยมาอยู่สักพักนึงแล้วแต่พอเข้าไปดูจำนวนเพลงที่เป็นตัวอัลบั้มที่เป็นเสียงแบบ Dolby Atmos จริงๆเนี่ยยังมีจำนวนจำกัดอยู่มากเมื่อเทียบกับปริมาณเพลงทั้งหมดที่เป็นโหหลัก10ล้านเพลงนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นข้อจำกัดอยู่สิ่งที่อยากพูดถึงในตอนนี้เนี่ยก็คือมาตรฐานของตัวเสียงเพลงแบบ360องศาตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่มาตรฐานของ Dolby Atmos อย่างเดียวนะครับยังมีมาตรฐานที่ชื่อว่า360 Reality Audio ขึ้นมาด้วยครับเนี่ย2ฝั่งแข่งกันเลยฝั่งนึงคือตัว Dolby Atmos ฝั่งนึงคือตัว360 Reality Audio ฝั่ง Dolby Atmos เนี่ยเรารู้อยู่แล้วจากชื่อว่ามันเป็นตัวลิขสิทธิ์เสียงแบบ360เนี่ยของฝั่ง Dolby Laboratory แต่ไอ้ฝั่ง360 Reality Audio เนี่ยมาใหม่สุดเลยครับเพิ่งจะมาในปีนี้เองคำถามคือฝั่งเนี้ยใครเป็นคนต้นใครเป็นผู้ที่เป็นแบ็คใหญ่ใครเป็นคนที่แบบโหเป็นคนสร้างมาตรฐานนี้คำตอบคือ Sony ครับ Sony เป็นคนสร้างมาตรฐาน
ัวเสียงแบบ360อันนี้ขึ้นมาเพื่อมาแข่งกันแล้วก็หูฟังรุ่นใหม่ๆของ Sony ในปัจจุบันนี้เนี่ยที่ออกในปี2020เนี่ยอย่างรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยก็คือเป็น True Wireless ใน SP800 เนี่ยก็คือหน้ากล่องเขาเขียนเลยว่าเขาซัพพอร์ตเรื่องเสียง360Reality Audio ด้วยครับตรงนี้อันนี้ก็เลยแบบโหงงเลยผมก็แบบโหตอนที่ได้หูฟังมาแล้วก็หาข้อมูลเพื่อมาพูดตรงนี้เนี่ยก็ในกลายเป็นว่าในส่วนของตัว Tridal อ่ะเขาแบ่งเป็น2ฝั่งเลยว่าทั้ง Dolby Atmos ทั้ง360 Reality Audio เขามีทั้ง2แบบเลยทีนี้ก็อยู่ที่ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ย detect เสียง360องศาฝั่งไหนมันก็จะสามารถฟังฝั่งนั้นได้จากที่ผมลองฟังเพลงใน Tridal เนี่ยเราใช้หูฟัง Sony ที่ซัพพอร์ตเรื่องเสียง360 Reality Audio ด้วยแล้วตัวเพลงก็เป็นตัว360ด้วยเนี่ยลองเทียบดูกับเพลงปกติที่เป็น Stereo เนี่ยเทียบกับ Stereo ในส่วนของ Tridal เองก็ตามหรือเทียบแบบชัดๆเนี่ยก็คือในส่วนของตัว Apple Music เนี่ยผมว่าไม่ได้รู้สึกว่ามีความต่างแบบอย่างชัดเจนมากขนาดที่แบบเราแบบอาจจะจินตนาการไปว่าโอ้โหเสียงมันต้องโอบล้อมเราสิมันไม่ได้ขนาดนั้นบางเพลงเนี่ยบางช่วงของเพลงด้วยซ้ำที่จะรู้สึกได้ว่าเสียงมันดูเต็มขึ้นนะเสียงมันดูแบบเฮ้ยมีอยู่ข้างบนนิดๆจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่แบบพวกเสียงแบบ360เนี่ยทำได้แต่พอเทียบกับเสียงเพลงแบบสตูดิโอปกติที่เราฟังอ่ะเป็นหูฟังคู่เดียวกันเลยเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่มันเติมเต็มในส่วนของการฟังเพลงแบบ360องศาซาวราวเนี่ยมันว้าวขึ้นมากขนาดที่แบบโหอยากให้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยมันยังไม่รู้สึกขนาดนั้นยังรู้สึกว่าเสียงเพลงแบบสตีริโอปกติอ่ะเราฟังเราก็รู้สึกว่าอิ่มพอสมควรแล้วยังไม่ต้องไปถึงตรง360ตรงนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็คงต้องรอยุคสมัยรอเรื่องความนิยมของเพลงที่เป็นลักษณะเสียงเพลงแบบอบล้อมแบบเซอร์ราว360องศาเนี่ยให้มันแมสมากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง360 Reality Audio ของทาง Sony หรือจะเป็นตัว Dolby Atmos for Music ของทาง Dolby นะครับตรงนี้เนี่ยก็คงต้องรอให้มันแพร่หลายกว่านี้นะครับว่าแบบถ้ามันมีจำนวนเยอะขึ้นมากพอเป็นหลัก10ล้านเพลงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอาจจะเบื้องต้นได้สัก 30% สมมติในสตรีมมิ่งมิวสิกสตรีมมิ่งทั้งหมดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคนเนี่ยก็จะเริ่มขวนขวายหาตัวหูฟังที่เป็นแบบซัพพอร์ตเรื่องเสียง360องศามาใช้งานตรงนั้นนะครับตรงนี้คงต้องรอก่อนเพียงแต่ว่าถ้าพื้นฐานตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นผมมองว่าการมิกซ์เสียงให้เพลงมันเป็นแบบ360องศาเนี่ยมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายของทางสตูดิโอเพลงของค่ายเพลงเนี่ยที่เขาต้องมามิกซ์เสียงวางตำแหน่งเสียงใหม่ว่าเขาอยากให้เสียงร้องอยู่ตรงไหนเสียงดนตรีชนิดนั้นอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังอยู่ข้างบนข้างล่างอะไรเงี้ยตรงนั้นน่ะมันเหมือนว่าเขาอ่ะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนก็ตามผมเข้าใจว่าค่ายเพลงก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์การใช้เสียงแบบ Surround 360เนี่ยของทาง Dolby Atmos หรือเป็นทางฝั่ง Sony เองก็ดีเนี่ยก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายยิ่งทำเยอะเขาก็อาจจะนะครับมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการมิกซ์เสียงใหม่ตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นผมเลยว่าคงต้องรอดูยาวๆว่าเรื่องเสียงเพลงแบบ360องศา Surround เนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนครับสำหรับข้อมูลที่ผมนำมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันนะครับตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะครับกับคนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรื่องเสียง Surround ของตัว AirPods Pro เนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วตัวอุปกรณ์ไหนเนี่ยน่าจะรองรับถึงตรงไหนแอปไหนที่รองรับแอปไหนที่จะลุ้นว่ามันจะรองรับไหมแอปไหนที่มันไม่น่ารองรับเลยเนี่ยอันนี้ก็นำข้อมูลมาให้ได้ดูกันนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยถ้าใครที่อยากให้ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วผมสามารถที่จะพอจะทำได้เนี่ยคอมเมนต์กันไว้ได้ครับถ้าอันไหนที่ผมทำได้เนี่ยเดี๋ยวจะรีบทำวิดีโอมาให้ดูกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ